ไม่อ่านนิพพานอดีตอนาคตเกิดขึ้นที่องค์ภาวนาก็ไม่ความพุ่งต้านลมขันใจภาวนาไปก็ไม่สงบมีแต่อดีตอนาคตก็พยายามมาอยู่ที่ปัจจุบันอยู่ที่กายที่ใจเห็นกายก็เห็นใจตัวเองลืมกายก็ลืมใจตัวเองลองพิจารณาดูพออดีตอนาคตมากตอนเราไม่สงบก็มาพิจารณาสังขารร่างกายเห็นรูปนั่งมองพระกับสมาธิเราลงของบ้านที่ใดลักษณะใดมันจะเห็นความดับในที่กายที่ใจของเราเพราะฉะนั้นพยายามอดทนอดกั้นมีระยะความเพียรวิริยะคือความเพียรภาคเพียรภาวนาเกิดขึ้นตัวสติระลึกรู้ตลอดเวลาสัมปัญญาพร้อมเรานั่งท่าใดลักษณะใดแต่งชุดสีอะไรก็พยายามมีสติสัมปัญญาคือตัวปฏิบัติควบคู่กันไปก็พยายามมีภาวนาพุทลมเข้าโตลมออกใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโตพุทลมเข้าโตลมออกบางครั้งเนี่ยเราก็ตามเสียงไปเพราะสติเราไม่สมบูรณ์ไปอดีตอนาคตผมแล้วก็ไปตามเสียงชอบไม่ชอบเราก็รู้มาอยู่ที่กายที่ใจของเราที่องค์ภาวนาพยายามไม่รู้เท่าทันตลอดเวลากายปวดก็รู้ว่ากายปวดถามใจตัวเองใจดีใจเฉยใจสุขใจทุกข์ใจเป็นผู้ชนะความเจ็บปวดก็ค่อยหายไปก็เหลือแต่องค์ภาวนาหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกที่กายนั่งกายสงบกายเฉยแต่จิตใจเราไม่สงบยังไม่เฉยเรายังมีอดีตอนาคตมารบกวนก็พยายามอย่าทิ้งองค์ภาวนาที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกมีพิจารณากายานุปัสสนาสติปัฏฐานาเห็นกายนั่งเห็นกายในความรู้สึกกายเริ่มปวดนิธิกายของเราเวทนาเกิดขึ้นเกิดมากเกิดน้อยก็พยายามมีสติตามรู้ตามเห็นที่กายของเราเห็นกายเราก็เห็นใจใจความนึกคิดไปรับไปวางบ้างบางครั้งก็ลืมตาก็ไม่เห็นใจตัวเองแล้วหลับตาบ้างหลับตาก็พิจารณาที่ใจของเราใจดีใจเฉยใจสุขใจทุกใจทุกใจมีละอยู่ที่ใจเรื่องงานเราก็ฟุ้งซ่านลำคันใจไม่มีสติใจพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าที่ใจของเราอดทนต่อการบ้างเราตั้งจิตตั้งใจเรามาปฏิบัติธรรมมาบวช
บทที่ไหนบทที่กายกายเราสงบไหมกายเราสะอาดไหมเห็นกายของเรามีศีลอยู่ที่กายอยู่ที่วาจาและใจใจเรามีอิจฉาทิฏฐิพยาบาทอาฆาตไหมเราทิ้งกายไหมทิ้งกายก็พระก็หายไปพระสงบที่กายพระสะอาดที่กายเพราะนั้นพยายามเราไม่ทิ้งกายเราเห็นกายมีสติอยู่ที่กายที่วาจาที่ใจเราจะเห็นตัวปฏิบัติอยู่ที่กายที่ใจของเราตลอดเวลาคือสติเพราะนั้นเราลืมกายลืมใจเราก็ลืมศีลสมาธิปัญญาไปด้วยลองพิจารณาให้สมกับที่เราได้มาปฏิบัติธรรมมาบวชบวชกายบวชใจได้มาศึกษาที่กายสงบกายใจวาจาใจใจยังไม่เฉยก็พยายามเห็นความเกิดความดับบ้างบางครั้งภาวนาไปภาวนาไปมีสติตามรู้ตามเห็นที่ลมเข้าลมออกหายใจจิตที่อาเมตก็เบื่อหน่ายอดีตบ้างอนาคตบ้างประคาตติโปรตติก็พยายามอดทนต่อกันอดีตบ้างอนาคตบ้างปัจจุบันบ้างก็พยายามให้รู้เท่าทันก็ภาวนาไปภาวนาไปภาวนาไปจากหยาบมีสติอยู่ที่ลมเข้าลมออกมีตามรู้ตามเห็นมากขึ้นมากขึ้นคณิกะแป๊บเดียวสงบแล้วอดีตอนาคตหายไปแล้วพอเราตัวปล่อยละปล่อยวางไปตามรู้ตามมีอดีตอนาคตปัจจุบันตัวปล่อยละปล่อยวางหายไปก็เหลือความสงบอยู่ที่ใจเราใจดีใจเฉยใจสุขใจเย็นสบายกันเลยกะสงบบ้างไม่สงบบ้างก็ทำไปเรื่อยพอมีกันเลยกะมากขึ้นมากขึ้นจิตใจก็เริ่มเฉยเห็นกายเห็นใจมากขึ้นมากขึ้นเบาสติตามรู้ตามเห็นอดีตก็รู้เท่าทันอดีตไม่ใช่ของเราอนาคตก็ไม่ใช่ของเราแล้วก็พิจารณารู้เท่าทันบุญกุศลนั้นที่เราภาวนาก็มาอยู่ที่ปัจจุบันรู้เฉยเห็นเฉยคิดเฉยดับที่กายที่ใจก็ภาวนาพุทโธต่อไปเรามีภาวนาตามรู้ตามเห็นเริ่มรู้เท่าทันอารมณ์มากขึ้นมากขึ้นก็จะเห็นสภาวะความดับดับอยู่ที่ใจเราเพียงเล็กน้อยแค่งูและปลิ้นช้างสะบัดหูเท่านี้ก็เป็นเทวดาแล้วเป็นผมเป็นเทวดาแล้วมันพยายามอดทนต่อกันเวลาของเราก็มีไม่มากผ่านเข้าผ่านออกทุกลมหายใจเขาออกของเราความตายก็อยู่ทุกลมหายใจเขาออกเวลาสร้างบารมีก็มีไม่มากก็พยายามสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นที่กายกายพยายามอดทนอดกลั้นเราจะเห็นกายเจ็บปวดพอกายปวดก็มีตัวรู้มาอยู่ที่ใจเรารู้ละรู้ไปวางเห็นบางบ้างความเฉยเกิดขึ้นอยู่ที่ใจเราตอนมีสติตามรู้ตามเห็นพิจารณามากขึ้นก็เกิดสมถะความสงบพอมีสมถะความสงบมากขึ้นมากขึ้นก็ความเฉยความเฉยทบเฉยรู้เฉยเห็นเฉยอดีตอนาคตดับไปเหลือปัจจุบันความสงบสว่างสงบเย็นสบายอยู่ที่ใจเราอดีตอนาคตก็ภาวนาพุทโธเรื่อยไปเกิดดับดับเรื่อยกายใจก็ภาวนาไปพยายามอดทนต่อกันพยายามสร้างสถานให้เกิดขึ้นอยู่ที่ใจเราบางครั้งก็ตถาตกไปอดีตอนาคตก็เหมือนวิตกวิจารปิติ
เกิดขึ้นในความรู้สึกที่ใจของเรายกจิตยกใจของเราจากอดีตอนาคตก็เหลือที่ปัจจุบันมาอยู่ที่ปัจจุบันตัวองค์มรรคจิตที่เป็นบุญกุศลเกิดขึ้นที่ใจของเราแล้วก็พุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราพอนึกถึงพระก็เฉยเย็นสบายวางเฉยวางเฉยวางเฉยวางจากอดีตอนาคตก็เห็นความว่างความเฉยวางจากกันเป็นอดีตอนาคตวางจากการยึดมั่นถือมั่นวางลงวางลงก็เห็นความเฉยเย็นสบายเราไม่ยึดติดไม่ยึดติดรูปของเราเวทนาของเราสัญญาสังขารเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปมันก็จะเห็นแบบอัตโนมัติเกิดขึ้นที่ใจแล้วก็เริ่มเข้าสู่อุปจารสมาธิความเฉยมากขึ้นสงบมากขึ้นปีติสุขมากขึ้นเกิดที่ใจของเราที่กายหนักกายปวดก็กายเบาใจเบาเพราะใจเบาใจไม่ยึดติดแล้วใจปล่อยละไปวางเห็นความว่างความเฉยเกิดที่ใจเราเราภาวนาไปภาวนาไปมันก็เห็นความดับความดับใจเกิดขึ้นจิตเป็นหนึ่งสู่เอกตาจิตก่อนจะสู่เอกตาก็ต้องอดทนกับการมีสติตามรู้ตามเห็นที่กายที่ใจสัมปชัญญะความสงบภาวนาพุทลมเข้าโทลมออกอดีตอนาคตพยายามอดทนกับการไหมพยายามถึงอดีตก็เฉยอนาคตก็เฉยอยู่ที่ปัจจุบันอยู่ที่องค์ภาวนาเราทำได้ไปเรื่อยๆก็ใช่กายนิกะสงบมากขึ้นมากขึ้นก็เข้าถึงอุปจารสมาธิถึงอุปจารสมาธิก็มีเริ่มมีปีตินะปีติอิ่มอกอิ่มใจปีติมากขึ้นมากขึ้นก็เข้าสู่สุขเอกตาเกิดขึ้นในใจของเราแต่ต้องอาศัยพื้นฐานสติปัฏฐานตีรู้กายเวทนาจิตธรรมเรายังปล่อยไปอดีตอนาคตผ่านมาก็ผ่านไปเริ่มภาวนาที่แรกก็ยังมีอดีตอนาคตจนลืมตาเหมือนกันขึ้นพยายามปรับตากายใจภาวนามากขึ้นมากขึ้นนะลืมตาทั้งวันแล้วก็ความเร่าร้อนก็ไม่ค่อยได้อะไรมากหลับตาสักครึ่งชั่วโมงสักชั่วโมงเนี่ยก็คงไม่ขาดทุนมีแต่กำไรหลับตาดูสภาวะความเป็นจริงเกิดขึ้นที่ใจของเราดูว่าหลับตาแล้วมันฟุ้งซ่านลำการใจยังไงจิตแวบไปแวบมานั่นถ้าไม่หลับตาก็ไม่รู้คุณค่าไม่รู้ความเกิดดับวงจรลำคันใจเกิดที่ใจของเราเราหลับตาเท่านั้นภาวนาเท่านั้นจะรู้เลยถ้าเราไม่สังเกตเราก็ไม่รู้เราต้องสังเกตเราต้องนิสติตามรู้ตามเห็นมากขึ้นมากขึ้นก็จะมีองค์ภาวนาเริ่มสงบมากขึ้นมากขึ้นก็จะเห็นใจตัวเองใจของเรานี่ครบไม่ได้มันก็ลอยเหมือนกับแวบไปแวบมาเพราะว่าใจของเรามาใจของเราเนี่ยก็เปรียบเหมือนกับว่าน้ำในบ่าวบวยเนี่ยฝนตกกิ่งไปก็กิ่งมากิ่งซ้ายกิ่งขวากิ่งหน้ากิ่งหลังกิ่งไปมันไม่หยุดนิ่งเลยถ้าพิจารณาทำให้สงบมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันจะเห็นความนึกคิดของตัวเองไม่นั้นพยายามต้นละกันพยายามนั่งกายตรงไม่นั่งตรงอย่านั่งก้มหน้าเงยหน้าเกินไปพยายามสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นศรัทธาความเลื่อมใสศรัทธา
ให้พุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้ายกจิตยกใจของเรามิตกจิตที่เป็นสู่อดีตอนาคตจิตที่เป็นอสนอกุศลเกิดขึ้นก็นาเป็นวิจารพิจารณาเข้าสู่องค์ธรรมเป็นบุญกุศลเกิดขึ้นมีพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีสติที่องค์ภาวนาหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกพุทโททุกลมหายใจเข้าของเราพยายามอย่าทิ้งกายของเราลืมกายก็ลืมใจทุกหลังก็มีอดีตอนาคตเกิดขึ้นองค์ภาวนาก็หายไปก็พยายามให้รู้เท่าทันพยายามมีสติอยู่ที่ลมเข้าลมออกพิจารณาพุทโธไม่สงบกว่าง่วงนอนง่วงก็พิจารณากายรูปนั่งมองพระกสมาธิตั้งแต่ศีรษะมีผมเรื่อยไปถึงใบหน้าหน้าตาคิ้วคางจมูกปากอะไรไม่ถึงลำตัวงบบ้าที่ได้ลักษณะใดเรื่อยไปถึงก้นกบมีลักษณะใดเรื่อยไปถึงปลายเท้าและปลายเท้าพี่นำมาถึงก้นกบจนถึงลำตัวถึงใบหน้าถึงศีรษะมีผมพิจารณาบางครั้งก็ทำให้จิตใจเราสงบจากนิวรณ์มาครอบงำจิตใจของเราวันนั้นเราไม่พิจารณาในรูปนั่งของพระกัสสมาธิมันไม่อดีตอนาคตก็ไม่เท่าเห็นปัจจุบันอยู่ที่ลมเข้าลมออกเนี่ยเราเป็นผู้ประมาทก็นึกถึงลมเข้าลมออกความตายทุกลมหายใจเข้าออกเราแล้วเราเป็นผู้ไม่ประมาทก็หายใจเข้ามาหายใจออกก็ตายก็รีบภาวนารีบสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดขึ้นอยู่ที่กายที่ใจของเราพอพิจารณาตรงนี้แล้วจิตที่เป็นกุศลก็เกิดขึ้นมามีศรัทธาความเริ่มใสในบุญกุศลศรัทธาเริ่มใสเนี่ยก็มาออกจากบ้านจากเรือนมาบวชถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิสร้างสิ่งเหล่านี้ให้กับปัจจุบันกายสละที่กายกายอดทนต่อการกายเจ็บปวดเพื่อสร้างฐานทั้งกายญาณุปัฏฐานสติปัฏฐานากายนั่งกายเฉยกายเจ็บปวดกายอดทนพอมีกายก็ต้องมีเวทนาเวทนาเกิดขึ้นพิจารณาบางอยู่ก็ดับไปมันอยู่ที่ใจเราใจพอละไปวางเห็นความว่างความเฉยสิ่งเหล่านั้นก็ค่อยหายไปพยายามสติสำคัญสติเป็นตัวมรรคสติเป็นตัวที่เดินทาง
เข้าสู่องค์มรรคสติระลึกรู้ได้ตลอดเวลาสติที่ลมเข้าลมมีสติหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโตพุทลมเข้าโตลมออกอดีตบ้างอนาคตบ้างเห็นปัจจุบันบ้างภาวนาไปภาวนาไปเห็นความดับพุทโตหายไปไม่ได้หายไปไหนอยู่ที่ใจของเราใจใจใจสบายกายเบาใจเบาเห็นอารมณ์ของเราความสงบเกิดขึ้นพอความสงบผ่านไปความเฉยผ่านไปก็เหลือปัจจุบันทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ลงไปแล้วก็ไม่ยินยินลาก็พิจารณาความเฉยเกิดขึ้นแม้สังขารร่างกายก็เช่นเดียวกันก็มีสมถะวิปัสสนาปฏิบัติควบคู่กันไปนั้นพยายามนี่สมถะวิปัสสนาเข้าสู่องค์มรรคเราก็มีปัญญาพิจารณาเพราะสิ่งไหนดีไม่ดีเข้าสู่เดินทางความหลุดพ้นเกิดขึ้นมันไปอย่างก็นึกซึ่งศีลของเราตำรวจศีลของเรามีสติก็พิจารณาศีลพอเรามีศีลที่กายที่ใจของเราพอมีอดีตอนาคตพอมาพิจารณาพอเรามีศีลอยู่ที่ปัจจุบันจิตที่กายสงบวาจาสงบใจสงบน้อมเกิดพลังศรัทธาความเชื่อเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าก็อยากจะภาวนาอยากจะปฏิบัติอยากจะภาวนาพุทโธเกิดขึ้นสว่างสงบจิตที่ใจของเรามากขึ้นแล้วก็พยายามอดทนแล้วกันเราพิจารณาได้ขณะนี้ว่าจิตใจเราสงบมากสงบน้อยหรือจิตใจเราไม่สงบเลยจะดิจนาคตพงซ่าลงขันใจเราจะปล่อยไปตามอดีตอนาคตแต่ไม่สู่ปัจจุบันก็ทำให้เราไม่ฉลาดเราไม่สงบเกิดขึ้นบุญกุศลก็จะไม่ตามมาพยายามพิจารณาตามรู้ตามเห็นพอเราสงบมากสงบน้อยเกิดขึ้นที่ใจของเราขณะนี้เวลานี้พยายามเสียงเกิดขึ้นกับพยายามขณะนี้เรากำลังภาวนาสมาธิกายสงบวาจาสงบใจสงบเรามีองค์ภาวนาพุทธลมเข้าโตลมออกใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโตพุทธลมเข้าโตลมออกนี่เวลาของการปฏิบัติมันเริ่มมันก็ความตายของเรามีไม่มากเพราะนั้นพยายามอดทนอดกั้นไปการสร้างความดีเรามีไม่มากนะเท่ากับทุกลมหายใจเขาออกของเราหมดลมก็หมดบุญกุศลที่เราจะสร้างเพราะนั้นพยายามเราเสียสละที่กายอดทนอดกั้นไหมพยายามอดีตอนาคตเป็นของร้อนอดีตอนาคตเป็นของเก่าปัจจุบันเท่านั้นที่ทำให้จิตใจของเราสว่างสงบปรากฏอยู่ที่ใจของเราบุญกุศลแล้วเงินเรานั่งมาก็ไม่สงบเลยเราก็ไม่รู้อดีตอนาคตเกิดขึ้นก็ล่องลอยไปเลยบางครั้งเรานั่งนานแค่ไหนก็เราจะขาดทุนนะเพราะนั้นพยายามการปฏิบัติต้องได้กำไรในชีวิตของเราก็ความสงบบุญกุศลปรากฏในใจเราส่งเพียงเล็กน้อยเราก็ได้แหละพยายามตั้งอกตั้งใจของเราเอาละวันนี้ที่เรา
ได้มาสร้างคุณงามความดีให้เกิดกับชีวิตของเราเสียสละที่กายที่วาจาและใจมาปฏิบัติธรรมภาวนาให้พุทโธให้เกิดขึ้นเป็นอยู่ที่ใจของเราความสงบมากสงบน้อยก็เป็นบุญกุศลที่เราสร้างอันนี้เป็นโอกาสดีที่เราได้มาสร้างบารมีร่วมกันก็เป็นสิ่งที่ดีงามเพราะนั้นวันนี้ก็สมควรเกินเวลาก่อนจะออกจากสมาธิทุกครั้งเราควรทำความรู้สึกตัวร่างกายและจิตใจใจเราสงบมากสงบน้อยกุศลเกิดขึ้นของเราเสร็จแล้วมาทำความรู้สึกเรานั่งในท่าใดลักษณะใดสงบเท้าฝ่าวางบนเท้าซ้ายมือฝ่าวางบนซ้ายนั่งกายตรงไม่หน้าตรงหลับตาสงบบ้างที่ใดลักษณะใดทุกครั้งที่ออกจากสมาธิพิจารณาเวลามาทำความรู้สึกมือข้างขวาเคลื่อนยกไปเรื่อยวางที่เข่ากลางปลายเท้าฝ่ามือที่ปลายหัวเข่าเสร็จแล้วมือซ้ายก็ยกไปเลยวางที่เข่ากลางซ้ายเท้าฝ่ามือที่ปลายของเข่าบ่าเลื่อนยกมาเลยมาวางที่ระหว่างอกเท้าพนมมือที่ระหว่างอกซ้ายก็ยกมาเลยตาประกบพนมมือดังดอกบัวตูมที่ระหว่างเราตั้งจิตตั้งใจของเราน้อมระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ในใจของเรานึกถึงบิดามารดาครูบาอาจารย์และแผ่เมตตากับพระอินทร์พระพรหมโยบาลลูกเทวดาเปรตอสุรกายสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายสัตว์ใดที่มีทุกข์ให้พ้นทุกข์สัตว์ใดที่มีสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณในการแผ่ถ้าแผ่เสร็จแล้วทั้งจะอธิษฐานบุญกุศลที่สร้างขณะนี้มีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสุขและสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ให้พ้นทุกข์ทุกคนทุกท่านที่ปรารถนาพอเสร็จแล้วมือก็จบในระหว่างคิ้วให้มือลงวางที่หน้าตักก็ลืมตาออกสมาธิได้เปลี่ยนท่าเดิมนะท่าเรียบเรียบร้อยแล้วก็แผ่เมตตาพร้อมกันนะหนังสือก็ดูได้นะว่าได้ก็ไม่ต้องหนังสือสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเบื่อทุกข์เกิดแก่ตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโลคาจงเป็นสุขอย่าได้มีความกายลำบากจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดนี่ก็ก็ได้แผ่เมตตาเสร็จแล้วนะแล้วก็ได้สร้างบารมีร่วมกันเป็นบุญกุศลครบแล้วแต่ยังไม่เต็มถ้าเต็มต้องอยู่ให้ครบนะวันนี้ใช่ไหมวันนี้ก็นั่งไปฟังไปก็เดี๋ยวก็ถึงที่สามครึ่งใช่ไหมนอนไปนอนมาก็แวบเดียวขอละครั้งนะมันก็เลยไม่ได้
ลองลองดีนะลองลองมันรู้สึกว่าสถานที่เป็นธรรมชาติดีเราคิดว่าง่วงก็ง่วงคิดว่าไม่ง่วงก็ไม่ง่วงใช่ไหมก็ว่าเอาธรรมชาติเป็นเพื่อนเอาสิ่งเหล่านี้เป็นมาถวายเป็นของทิพย์หมดนะมาสร้างบารมีมาสวดมนต์ไหว้พระกับพระปัดกวาดเสนาสนะล้างห้องน้ำเนี่ยแม้แต่ไหว้ภิกษุสามเณรก็สร้างบารมีนะได้สร้างบารมีทั้งนั้นเลยการสร้างความดีนี่ไม่ใช่ต้องสวดมนต์นั่งสมาธิอย่างเดียวการก็จะสร้างความดีได้หมดเจตนาตั้งใจศรัทธาเกิดขึ้น เดี๋ยวมันก็ในยุคนี้นะยุคนี้ก็ยุคที่ต้องต่อสู้นะต่อสู้กับโอ้หลายอย่างหลายอย่างที่เกิดขึ้นทางโลกก็มีเรื่องของคอมพิวเตอร์บ้างอะไรบ้างคือความเจริญทุกอย่างนี่ทางธรรมนี่ก็เราก็ต้องต่อสู้กับความต้องการเนี่ยอารมณ์อ่ะนะความอยากได้อยากมีเพราะนั้นครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองเนี่ยพ่อสนองเราว่าสร้างวิยุฐานีนะสร้างแล้วมาพระครูสมุไพรินเป็นเจ้าวาดหลวงต่อไปก็สร้างระเบียบสร้างฐานให้ดีขึ้นเพราะนั้นเราก็มาเนี่ยให้นางฟ้าเทพบุตรนางฟ้านี่เขาบวชกันเยอะเพราะนั้นก็บอกว่าบวชกายบวชใจบวชได้บุญอย่างมหาศาลกลับไปบ้านก็บวชกายบวชใจด้วยนะนี้วันนี้ต้องใส่จะเปิดเพราะเทปตะละท่ากูบาอาจารย์ไปหมดแล้วนะนะก็เดี๋ยวก็คงถึง4:30นะเดี๋ยวก็พรุ่งนี้ต้องไปสุพรรณอีกโอ้ไปเททองหล่อพระที่หนองไอไซสำนักบุญสมฤทธิ์อาจารย์พระสุขก็ไม่ได้มาจากโน่นมาเช้านี่มาจากบ่อทองชลบุรีนะแล้วก็มาสร้างมาร่วมกันแล้วก็มาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นเรามาเสียสละด้วยกันอันจริงมันก็ใส่บาตรเนี่ยก็บอกบิณฑบาตใส่บาตรเนี่ยแล้วก็ให้พระให้พรอีกอันจริงต้องขอบคุณพระนะต้องพูดไม่ใช่เห็นกับตัวนะต้องพระนี่ปะโอออกจากตะมึดเลยเนี่ยเสียสละเนี่ยไปถึงบ้านเนี่ยอันจริงให้พรพระนะพระไปโปรดถึงหน้าบ้านเนี่ยแล้วให้พระให้พรอีกเนี่ยอันจริงมันจัดแต่ว่าสมัยพุทธกาลเนี่ย มาบูการเนี่ยที่จะให้พรเนี่ยคือให้เป็นที่มีเก้าอี้แล้วก็มีอย่างไปเมืองการเนี่ยนะเราตรงนี้ไปเมืองการเนี่ยมอนต้องเอาแบบมอนก็ดีเหมือนกันนะเขาใส่บาตรเสร็จเนี่ยก็ใส่บาตรเสร็จปุ๊บก็ปูเสื่อนั่งประเพียบกราบเลยแล้วก็ปะแป้งโง่ปะแป้งทุกคนเลยปะแป้งกันมาแป้งก็ดีมาแป้งหมอนแป้งผ้าม่านเนี่ยมั้ยปะแป้งเหมือนกับเคยเห็นมั้ยขอภัยหนุ่มสาวที่ก็ใช้แป้งก่อนนอนน่ะมาใช้หวีใช้อะไรมั้ยนะก็สุขแบบนั้นน่ะมากราบอย่างดีเลยโอ้เราพุทธเรานะเอากันหมดทุกคนเนี่ยนี่บางทีนี่บิณฑบาตนี่พระจะเปิดฝาไม่ทันเลยโอ้พระเปิดฝาไม่ทันแล้วจะรีบไปไหนเนี่ยรีบมารีบไปจริงๆนะอันจริงนะเอาแบบโบราณนะโบราณนะโบราณไม่บานบุรีนะเชื่อบางคดีนะก็เขาก็ประจบข้าวก่อนเนี่ยเพราะอะไรเพื่อให้พระตั้งตัวก่อนแต่พิจารณานี่ไม่ประจบอะไรมันถึงก็ดิ่งมาเลยเนี่ยโอ้โหดิ่งเขาเปิดไม่ทันเลยเนี่ยถ้าเกิดฝาบาทหลุดว่าไงเนี่ยหาพระไม่ต้องรู้ใช่ไหมเนี่ยเขาคนโตเขาสอนนะเขาสอนนี่นะก่อนจะใส่บาทก็นั่งประจบ
นั่งอธิษฐานจิตเนี่ยโอ้ข้าพเจ้าใส่บาตรเข้าทิพย์ในครั้งนี้ก็ขอให้ข้าพเจ้าเกิดในชาติหน้าให้ร่ำให้รวยเป็นเทวดาก็ว่ากันไปใช่ไหมนี่บางทีนี่โอ้มาหัวฟูมาเลยเคยเนี่ยดิ่งมาเลยนี่น้ำก็ไม่อาบไม่ว่าอะไรหรอกเออมาหยุดตัวบ้างนี่ผมมาถึงนี่ถึงนี่จ่อเลยนะตักเอาจ่อไปเลยนี่พระก็รีบเปิดแล้วเกิดพระใหม่นี่พระใหม่นี่รับรองฝาหล่นแน่นอนเลยเนี่ยฝาหล่นใช่ไหม แน่แน่เขาบอกว่าทำไมเขาเอาข้าวร้อนๆข้าวปลอกหม้อข้าวปลอกหม้อข้าวร้อนๆแล้วแต่งตัวให้สะอาดอาบน้ำก่อนเนี่ยนะเขาบอกว่าเพราะอะไรพระท่านบริสุทธิ์พระท่านสูงกว่าเรามีศีลตรงเราเจ็ดแล้วศีลเท่าไหร่เนี่ยเราพิจารณาบางทีศีลห้ายังไม่ครบบริบูรณ์เราหุปานาทินากามเหมุสาสุรานี่จัดเต็มหมดเลยเนี่ยแล้วบางทีเนี่ยปานาเนี่ยก่อนจะใส่บาตรก็ตบยุงได้แล้วนี่ดูสิตบไปตัวต่อตัวดูสิเนี่ยก่อนจะใส่บาตรก็โกหกอีกเนี่ยอังกฤษเสียมันไม่สะอาดตรงไหนน้ำก็ไม่อาบจะขอไปไม่อยู่ว่ากันนะน้ำก็ไม่อาบอีกเสียงก็บ่อยสุดเนี่ยนั่นเนี่ยคนสมัยก่อนนี่ก็ปลูกดอกไม้หน้าบ้านอ่ะดอกมะลิดอกดาวเรืองมีดอกบัวสะก็มีเนี่ย ตอนลงต้นทางนี่จอดรถได้เลยก็ปลูกเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ได้ลงไปดอก500ดอก500โดนปรับจริงไหมเนี่ยตรงถนนเนี่ยพอจอดปุ๊บเนี่ยเอาได้เลยเอาไปแกงได้ไปใส่บาตรได้เลยจอดปุ๊บไม่มีของใครก็เดี๋ยวนี้มาจอดนี่ขโมยโดนเดี๋ยวก็โดนจับเนี่ยนั่นแหละทุกอย่างเนี่ยอะไรมันแพงหมดเลยนะแม้แต่คนพูดคนจาก็แพงหมดพูดไม่ดีพูดก็รู้เป็นเงินเป็นทองคนโดนอีกแล้วเนี่ย นั่นแหละทำไมปุญญาตายาลองดิมันพูดอะไรนี่ก็ไม่มาจับผิดกัน พูดในถิ่นให้พรกันเดี๋ยวนี้แม้ดอกไม้หน้าบ้านก็ไม่ค่อยจะมีกันเขาไม่ค่อยปลูกดอกกุหลาบหรอกปลูกดาวปลูกกุหลาบก็ไปใส่ใจกันก็พอได้อยู่หรือมากมะลินะมะลิเนี่ยมะลินี่มันแล้วใส่บาตรด้วยบางทีข้าวร้อนแล้วก็หอมก็ใส่มะลิไปใส่กุหลาบพอใส่กุหลาบนี่ระวังเอาดอกกุหลาบไปถวายพระองค์สุดท้ายในกุหลาบพระหนุ่มๆเนี่ยเอาแล้วอันนี้ว่าเพ้อฝันอีกแล้วองค์หน้าก็ไม่ถวายองค์สุดท้ายใช่ไหมเนี่ยมันไม่ได้หรอกใช่ไหมวันนี้ก็มีไงวันนี้เล่าให้ตัวไปสบายนะ นั่งสมาธิเครียดไปนี่ก็บางทีมันหลงตัวเองนะคนใส่บาตรก็ไม่ได้คิดอะไรมากหรอก นักเรียนบ้างเราก็เรียนจบบ้างเนี่ยแล้วก็พอใส่ดอกไม้ก็ไม่ก็ไว้ให้องค์หน้าหรอกโน่นให้องค์สุดท้ายนั่นอาหารก็ให้องค์ท้ายหมดเลยแม้บางทีก็ยิ้มเนี่ยแม่ใส่บาตรต้องยิ้มนะพอไหว้เสร็จแล้วก็ยิ้มไปองค์สุดท้ายนี่โอ้จากอาทิตย์สองอาทิตย์ต้องคิดเลยเนี่ยคิดเลยดอกไม้เราก็ได้องค์ก็โตก็ไม่ได้องค์หน้าก็ไม่ได้ข้าวก็ใส่เยอะเทเลยเนี่ยแล้วยิ้มด้วยนี่เอามาคิดแล้วโอ้โหคนนี้ก็สวดมงด้วยว่าก็มาค่อยได้สวดแต่คิดเห็นใบหน้าลอยมานี่3 เดือนศึกเลยศึกไปเลยศึกก็โอ้บ้านนี้รู้หมดนี่บิณฑบาตบ้านไหนจนรวยลูกสาวลูกชายรู้หมดนี่พระบิณฑบาตรู้หมดใช่ไหมนี่ครับไปนี่เขาไปทิศศึกใหม่ขึ้นบ้านเลยโอ้ไปบ้านก็ตกใจนะโอ้คิดมาได้ไงเนี่ยจำผมไม่ได้เลยเงินบอกใครอ่ะที่บวชพระก็ที่ใส่บาตรนะใส่องค์สุดท้ายดอกไม้ก็ใส่พระไม่ได้ใส่ให้ฆราวาสใช่ไหมเขารักพระไม่ได้รักไม่รักฆราวาสเข้าใจนะเขารักก็บอกว่ามีโยมเขาเขียน เป็นครูเขียนเหมือนโยมเนี่ยมันยอมรักท่านรักพระแล้วก็รบท่านคือเป็นพระแล้วก็รักท่านที่มีศีลทุกอย่างนี้รักหมดเลยเนี่ย
นี่นะหลักไม่ได้หลักตัวตนของท่านเข้าใจไหมหลักท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหลักท่านในศีลของท่านหลักความเรียบร้อยของท่านเนี่ยเขียนอันนี้เราก็มาเมคก็มาเองโอ้โหเขียนก็ผมมารักนี่รักเราเนี่ยไม่ใช่ต้องอ่านให้เข้าใจเองกับตัวเนี่ยนี่ก็ติดตึกใหม่เป็นไงนี่แหละที่เพลงมีเนี่ยติดตึกใหม่ก็เลยพิสูจน์ก็ติดใหม่ใจเศร้าเลยนะทำไมมีไหมพิสูจน์ก็หน้าแตกหมอไม่รับเย็บเลยนี่พิสูจน์ก็ขึ้นผิดบ้านเลยดูทีเนี้ยเขาไม่มีอะไร ดูละครมากไปหรือเปล่านะนั่นแหละเพราะฉะนั้นยังบางทีเนี่ยองหน้าใส่องหน้าหน้ามากนี่ก็หน้ามากก็คิดอย่างของนี้ถ้าคิดเนี่ยคิดมันก็ขาดทุนนะแต่คิดโอ้เขาใส่บาตรเราบุญกุศลนะใส่องค์ไหนก็ได้เพราะเหมือนที่เนี้ยทุกข้าวทุกเม็ดทุกไรเนี่ยได้หมดทั้งวัดหมดเลยข้าวจะปีเดียวเลี้ยงภิกษุสามเณรเลี้ยงบาศกบริการแม่ชีเนี่ยแล้วคนมาทั้งวัดเลยแค่จะปีเดียวแค่ข้าวเม็ดเดียวอาหารถุงเดียวเนี่ยเลี้ยงได้หมดทั้งวัดเลยใช่ไหมนั่นแหละนี่มาคิดเข้าตัวเองอ่ะคิดกับตัวเองมันก็เราก็ขัดทุนเราบวช3 เดือนนี่เดือนนี้ขัดทุนเลยเนี่ยพ่อแม่คิดยังไงฮะมันมีน้อยที่ศึกไปนี่จะไปแต่งงานแล้วน่ะบุพเพสันนิวาสเนี่ยเลยมากกว่าบุพเพอารวาสมากกว่าบุพเพอารวาสมากกว่าบุพเพสันนิวาสไม่มีหรอกเพราะฉะนั้นเรามาบวชนี่เหมือนกัน เราชดเชยเนี่ยเคยบวชเนกขมะเนี่ยเคยบวชเนกขมะบวชอะไรแล้วก็เทศเคยเราต้องขอบคุณเนกขมะจะออกจากบ้านจากเรือนลองคิดที่หลายร้อยหลายหมื่นคนเนี่ยก็ได้ไม่ได้มาบวชมาพักผ่อนแม้แต่คืนเดียววันเดียววันนี้อุโบสถวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็หรูดีแล้วเราคิดว่าดูที่เนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเราก็เต้นกันนะผมบ้าหน้ามืดขึ้นมาก็เต้นกันแหลกกันดูเนี่ยนะบุญกุศลมาบอกไปบวชเถอะบวชเถอะมองหน้ามาในงานผิดวะเนี่ยงานถูกงานผิดใช่ไหมมาชวนมาบวชที่เนี่ยโอ้กำลังหน้ามืดต้องคิดสินั่นแหละเพราะฉะนั้นลองคิดดิว่าเขาจะมาเนี่ยแต่เขาเคลียร์ไม่ได้เคยมีเนี่ยมาไหว้3 วันให้พรหนูหน่อย3 วันนะให้พรวันนั้นปุ๊บเหลือ2 วันโอ้ย2 วันให้พรหน่อยจะมากลับบ้านแล้วเคลียร์ไม่ได้เลยรู้ที่เคลียร์งานได้ที่เกลียดใจไม่ได้ก็มีเยอะบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวโอกาสหน้ามาใหม่โอกาสหน้ามาก็ได้3 วันนะตัดสินใจเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ย5 วันเหลือ3 วันก็มีไม่วันเดียวก็ยังมีเนี่ยนั่นแหละแต่เขามาเรื่อยต้องคิดสิอีกหลายคนนะหลายคนเราเคลียร์ได้นะเคลียร์กายเคลียร์ใจได้ไหมเคลียร์ไม่ได้นี่โอกาสดีเนี่ยอีกหลายร้อยหลายหมื่นคนเนี่ยเข้ามาไม่ได้ก้าวขามาออกไม่ได้ออกในขมะก้าวขาออกมาได้แต่โน่นไปห้างไปที่เย็นๆแอร์เซเว่นก็โหบางทีก็ไปแวบหนึ่งก็เสียเงินแล้วทำไมไปนี่ไปดูอะไรไปดูเขาความร้อนทำให้เราไม่อยากมันร้อนไม่อยากดูอะไรใช่ไหมก็เก็บเงินไม่ได้มาเซฟเงินไม่ได้เนี่ยก็บอกเขาเหมือนกับมันก็ไม่หาปลาเนี่ยน้ำเย็นปลาเป็นน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายจริงปลานี่ถ้าเขาเนี่ยเขาจะไปหาที่บอกเมื่อกี้เนี่ยน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายนะแล้วปลาอยู่ที่ร้อนไหมใช่ไหมมันก็ต้องมาอยู่ในที่ไอ้ที่เย็นๆเนี่ยใช่ไหมอยู่ที่ไอ้ต้นไม้ใบไม้ใช่ไหมใบไม้มันคลุมอ่ะเย็นทำไมล่ะใช่ไหมเย็นตายเลยร้อนปลาเป็นน่ะทำไมนี่แดดเปรี้ยงๆก็เอาขนมมาขายเลยจะซื้อมั้ยเนี่ยโอ้โหร้อนจะตายไม่อยู่ใช่ไหมโอ้โหรู้สึกว่ามันแอร์แหมเย็นสบายนี่แหมเมื่อไรจะมาขายเราสักทีเนี่ยไม่พอใจอยากจะกินใช่ไหมร้อนๆนี่มาขายเนี่ยชักอารมณ์ไม่ดีนะโอ้โห
หลังจะตายมาขายน้องขายนี่ใช่ไหมกลับบ้านดีกว่าเนี่ยนี่คือตรงนี้ก็ เปรียบเทียบให้ฟังเพราะฉะนั้นเราต้องขอบคุณเรานี่มาขอบคุณเนี่ยขอบคุณเราที่เรายังไม่ตายเนี่ยมาพูดตรงๆมาขอบคุณยังมีลมหายใจยังได้มาสร้างความดีเนี่ยแล้วก็สร้างบารมีร่วมกันกับองค์ที่เขานิมนต์มาให้เกียรติแล้วก็มันก็เจริญพรเจริญสุขนักบวชใช่ไหมที่สร้างบารมีร่วมกันก็ไปทั้งหมดนี่ทำมาจะเทศอะไรเทศกับต้นไม้กันใช่ไหมก็เอวังกันสิโอ้งานนี้ต้นไม้พูดได้ก็บอกท่านไปนอนเถอะพักผ่อนเถอะทำไมอ่ะข้าพเจ้าก็จะหลับเหมือนกันในต้นไม้เป็นไงใช่ไหมทำไมพูดได้โอ้โหมันธรรมชาติพูดได้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวทะเลาะกันตายเลยใช่ไหมเหมือนสัตว์พูดได้เนี่ยรับรองตัวนักแมวนกเนี่ยถ้าพูดกันได้เนี่ยวันหนึ่งตายก็หลายตัวใช่ไหมมองหน้าอีกมองหน้าอ่ะมองแต่เกิดมองแล้วมีอะไรเนี่ยอ้าวเกิดใช่ไหมเกิดพูดออกมาเนี่ยใช่ไหมนั่นแหละ เขาสาปให้พูดไม่ได้ดีแล้วนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราพูดได้แต่มนุษย์ผู้ประเสริฐเนี่ยมันประเสริฐจากอะไรก็ประเสริฐจากกายไม่ฆ่าสัตว์ชีวิตกายทิพย์ประเสริฐจากวาจาสวดมนต์ไหว้พระพูดจาดีไม่มุสามีสัจจะวาจาก็ประเสริฐใช่ไหมของทิพย์แล้วใจประเสริฐที่ใจดีใจเฉยใจสุขใจทุกข์ใจไม่อิจฉาริษยาไม่บาปมันก็ประเสริฐทั้งกายวาจาใจก็เป็นเทวดาทั้งกายทั้งใจเป็นของทิพย์แล้วก็เป็นพรหมแล้วเราจะขาดทุนตรงไหนคนที่ขาดทุนน่ะหมายถึงนั่งสมาธิเนี่ยมันไม่ถือว่าขาดทุนหรอกได้สร้างบารมีได้ตรงนั้นนะได้ที่ว่าเราปีเดือนเนี่ยโหชดเชยนี่อย่างที่ว่าไอ้ที่ว่าร้องพระขาวเนี่ยก็มาพระขาวก็ไปไม่ใช่วันพระก็ไปถ่ายบาตรผู้ชายเข้มแข็งผู้หญิงบอกโอ้ตอนหนูเป็นผู้ชายเราไปแล้วก็บอกผู้ชายโอ้โหเนี่ยผู้ชายเป็นผู้ชายไม่อยากไปนะจะอายเนี่ยอายในขบะไหมเนี่ยขับผมไปครับเอ้ยอาทิตย์หนึ่งบางทีนี่หน้าบ้านมาก็ช่วยเราไม่ใส่บาตรใช่ไหมขอบคุณที่เขาจัดนะเราก็เสียสละตั้งยี่ไม่ถึง50 บาทด้วยกัน20 กว่าบาทอะไรเงี้ยใช่ไหม30 กว่าบาทใช่ไหมเท่านั้นเองเนี่ยข้างนอกนี่โอ้100 บาทนี่เสียไปแป๊บเดียวเองเนี่ยไอ้นี่ไม่ถึง100 บาทนะคิดดิเนี่ยจะบอกขาดทุนนี่อยากหันไปเลยข้างหน้ายังมีเยอะมือนะหันไปนะว่าไม่หันซ้ายหันขวานะหันไปแล้วหายหมดเลยเคยบอกนะต้องทำใจเป็นกลางนะทำใจเป็นกลางหันซ้ายหันขวาก็บอกโอ้ก็ไปห้องน้ำบ้างไปดื่มน้ำปะนะบ้างไปเดินจงกรมบ้างใช่ไหมใจเราเชิงก็บอกโอ้เดี๋ยวก็กลับมานะหันไปนี่แวบโลโก้ตายไปนอนก็หมดเนี่ยใช่ไหมเราก็แวบเลยโอ้โหเราจะอยู่ได้ไหมเนี่ยทำไมเราต้องพิจารณาสิโอ้คิดในทางที่ดีอ่ะคิดในไม่ดีเนี่ยคิดเข้าตัวเองอ่ะอ๋อเขาแวบไปโน้นแวบไปนี้เดี๋ยวเขาแวบกลับมาเหมือนนั่งสมาธิเนี่ยแวบอดีตบ้างอนาคตมันก็ต้องแวบมาที่ปัจจุบันบ้างถ้าใครแวบหายไปนี่โอ้หายล่องไปนิดตายลืมตายเนี่ยโอ้ตายแล้วไปสร้างบ้านสร้างเรือนไม่มีลูกกี่คนเนี่ยลืมตายเลยบนใหม่ๆโอ้โหตายแล้วแป๊บนานแล้วกันนี่เชื่อไม่นั่งไม่ได้ทำไมลืมตาเลยโอ้ตายแล้วงานนี้ไปแต่งงานทำอะไรเนี่ยไม่มีลูกมีครอบครัวอย่างนี้ทิ้งกายเราไม่เป็นพระนี่บวชใหม่โอ้ไม่ไหวแล้วพุทโธพักเดียวนี้เดินดีกว่าเดี๋ยวเสียรู้อีกนั่งไปชั่วโมงนี่โอ้โหชั่วโมงนี่แต่งงานเนี่ยโอ้โหมีลูกกี่คนแล้วเพื่อเปลี่ยนกี่คนไหมเนี่ยเชื่อไหมนี่คนเรานี่มันต้องพระต้องโยมมันจิตใจมันไม่แตกต่างบทเรื่องใหม่นี่ก็คิดนะอกุศลเหมือนกันเนี่ยนี่มันเพราะฉะนั้น
นั่งเท่เลยโหนั่งกับตัวตรงเลยที่ไหนใจไปไหนไม่รู้อ่ะเป็นพระได้แป๊บเดียวนะพุทโธพุทโธแป๊บเดียวไปเลยโอ้ไม่ไหวแล้วงานนี้ขาดทุนมาจึงได้เสร็จกันหมดเนี่ยทําให้ขาดทุนเนี่ยนั่งหลับนั่งอะไรไปสุดกราบพระมัวอายไม่ไหวหรอกอายนั่งอยู่นั่นนั่งหลับนั่งพิงกับตาขัดตุนตายเลยเอ้าอายก็อายไม่ใช่นั่งเก่งไปหมดแล้วนั่งไม่เก่งก็ไปนั่งอยู่ตรงเนี้ยมัวอายเขานี่ตายเลยเนี่ยใช่ไหมมัวอายเขาลุกไปลุกไปนี่ต้องใส่ไม่ได้อะไรนี่ลุกดีกว่าตัดสินใจขัดตุนยอมขัดตุนเชื่อครูบาอาจารย์ไม่โลภหน้าเราผ้าเช็ดเช็ดไปเช็ดมาเนี่ยตาสว่างมาดูธรรมชาติบ้างมาดูแล้วในลานธรรมเนี่ยดูต้นมงต้นไม้นะแล้วกลับไปใหม่ยืนบ้างเดินบ้างยืนบ้างคิดสิบนาทีก็ไปนั่งตั้งสิบนาทีก็ยังดีก็นั่งหลับยาวนั่งเพียงหลับยาวเลยนั่งคอหักมาเลยเนี่ยมาคิดสิว่าขาดทุนไหมหลวงพ่อบอกเขาหันมาเนาะหันมาในพักคอหักหมดเลยโยมหัวล้อเลยเทโยมก็ปฏิบัติมาหลายปีก็นั่งตัวตรงนะแข่งเขาเหมือนกันเนี่ยที่สุดแล้วต้องอธิษฐานเลยเมื่อก่อนเนี่ยก็ถึงพ่อเทศเนี่ยบทใหม่ๆเขาล้างสมองด้วยกาแฟแจกหมดแล้วกาแฟเนี่ยอู้ก็ดื่มกันดื่มทำไมมันเริ่มหลับแล้วอู้ไม่ไหวแล้วมั้งใช่ไหมนี่ไม่เอาเลยอธิษฐานไม่เอากาแฟเลยยอมเลยยอมหลับก็ยอมในลุกเอานี่เอาน้ำลุกหน้าเอาถ้ากาแฟกาแฟนี่เดี๋ยวติดกาแฟก็เป็นแถวเลยไม่ชีกาแฟเยอะแล้วเกินพวกมาชีเอากาแฟไม่อีกแล้วกาแฟไม่แล้วพระใหม่ยกหลังกันหลวงพ่อก็ไม่ค่อยเอากาแฟหรอกพระบนใหม่ก็เอาแล้วกาแฟฟรีนี่นะฟรีเนี่ยเมื่อแนวตอนหลังตั้งจิตอธิษฐานไม่เอาของฟรีก็ของฟรีก็มันตาแข็งเลยนะมันไม่ใช่ธรรมชาตินี่บอกไม่เอานี่ก็ใช้จิต15ค่ำก็เวียนเทียนมาค่ำก็8ค่ำก็อธิษฐานแล้วไม่ลุกเข้าน้ำก่อนนั่งข้างหลังพ่อเทศหลังประตูอธิษฐานเลยไปดื่มน้ำดื่มอะไรให้หมดเข้าน้ำให้หมดเรียบร้อยเลยอธิษฐานเลยจะไม่ลุกอ่ะเพราะว่า15ค่ำนี้อธิษฐานไม่ได้เดี๋ยวต้องลุกอีกนี่ยาวเลยโอ้โหงานนี้โอ้โหมันง่วงสุดๆเลยเที่ยงขึ้นมันรวมตัวนี่เสียงมันจะไงหลังอ่ะหลวงพ่อบอกโอ้ยิงบอลตัวใหญ่รู้แล้วพระไม่ลุกไงอธิษฐานโอ้โหไงหลังก็อายมันเนี่ยโอ้โหมันจะไงหลังมันรวมตัวเนี่ยจะไม่ลุกเลยสวดมนต์เสร็จกรรมฐานเสร็จก็4-5ทุ่มไปเที่ยงคืนที่1ที่1ที่2มันรวมตัวก็ไงหลังก็จะไงถังเลยต้องลืมตาเนี่ยโยมก็หลับตานะหลวงพ่อตะรู้บอกโอ้นิวรณ์ตัวใหญ่จังใช่ไหมนั่นเนี่ยขนาดพระนี่ลองหมดเนี่ยใครบอกไม่เชื่อสับหลับเนี่ยพอผูกกับต้นไม้ผูกกับเสาหมดเนี่ยจากนางปึ้งปึ้งเนี่ยบอกไม่รู้บอกไม่เชื่อบอกว่าฉับนั่งหลับนั่งสับเนี่ยบางทีขนาดนั่งของหักยังเขาบอกยังไม่เชื่อเลยข้างหลังต้องสะกิดปุ๊บเนี่ยต้องค่อยขึ้นมานะพอขึ้นปุ๊บนี่โอ้ไม่มีอะไรไม่มีต้องค่อยค่อยยืดมานะก็ค่อยเงยก็บอกโอ้เราคอหักจริงวะเนี่ยนั่นเองต้องเอาแบบนี้นะมาปลุกปุ๊บเหมือนมันสปริงอะปลุกปุ๊บก็ขึ้นปุ๊บนี่โอ้เปล่าไม่มีมีของหักแล้วไม่มีใครเชื่อไม่ได้ดูเนี่ยบอกก็เลยก็ไม่มีบอกกันอันนี้ก็บอกคอหักกันเนี่ยเนอะคอค่อยเงยขึ้นมาดูโอ้หักจริงๆแล้วนี่กำลังจะได้รู้ไงอันนี้พอสับปุ๊บพอบอกปุ๊บก็ทำมันไม่สับอ่ะพอไปกำลังสับเนี่ยสับปุ๊บลืมตาโอ้มันสับจริงๆใช่ไหมอันนี้มันจึงจับนิวรณ์ได้ไงจับตัวนิวรณ์ได้จับตัวสับได้ไม่งั้น เขาบอกเขาไม่เชื่อ
พอสับปุ๊บลงไปนี่ปุ๊บนี่ติดเบรกเลยนะติดเบรกมาแล้วเราเดินจงกรมไหมอะไรนับนะติดเบรกโอ้โหบางคนที่ใส่ไฟเซนมาใช่ไหมติดเบรกนับนี่ก็ปุ๊บโอ้อันนี้เราสับอันนี้ก็พอนั้นปุ๊บ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 ก็อ๋อนิวรณ์เราจะง่วงแบบไหนจะเอายังไงเนี่ยเราต้องเกะสังเกตหรือไม่งั้นเราจับตัวนิวรณ์ไม่ได้เราก็นั่งนั่งไม่เจริญแน่นอนอันนี้ก็ อ๋อมันเริ่มแหละภาวนาพุทโธพุทโธนั่นปุ๊บมันเริ่มตื้อตื้อมันไม่ใช่เข้าสมาธินะอันนี้มันเริ่มผิดปกติเราลืมตาแล้วอ๋อถ้าไม่ลืมตาปุ๊บมันสับนะบางทีก็บางทีนั่งพิงเนี่ยนั่งพิงก็นึกว่าเข้าสมาธิดิ่งกันที่ไหนได้นั่งหลับนั่งคอหักนี่นึกว่าเข้าสมาธิดิ่งก็ไม่ใช่เราต้องแก้ไขไม่งั้นมันเคยตัวหมดนี่ก็อ๋อเราต้องลืมตาแล้วเราต้องลุกยืนแล้วไอ้ตรงนั้นยืนไม่เหมาะอุบาอาจารย์โยก็ออกมานอกก็ต้องเกตอย่างเงี้ย เลยไปเลยไปนะครูบาอาจารย์ก็ทําแบบเนี้ยอันนี้ก็จะรู้เลยต้องขยันลุกอะไรจะบอกว่าที่ศึกบนที่เกียรติลุกพอง่วงง่วงปุ๊บไม่ต้องลืมตาหรอกขยับแล้วขยับหาที่พิงแล้วไอ้จะเหลือไหมเนี่ยหลับตาหาที่พิงใหญ่พิงปุ๊บก็เอาพุทโธ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 พักเดียวเข้าสมาธิดิ่งเลยนะหลับพิงเก้าอี้หลับไปเลยใช่ไหมแวบเดียวแวบเดียวพักเดียวแวบเดียวนี่โหหลาย10 นาทีบางทีครึ่งชั่วโมงกี่ทีนี่มันเป็นเงี้ยนี่ก็เราก็ต้องแก้ไขฟังครูบาอาจารย์ด้วยแล้วก็ขยันลุกด้วยขยันไปเดินยังกรมพอง่วงง่วงปุ๊บลืมตาไปเลยแล้วหมอขี้เกียจเนี่ยก็หมอหาที่พิงเรียบร้อยเลยเนี่ยลองในท่านชิกเนี่ยเคยนั่นเนี่ยตอนกลางวันเนี่ยกลางวันไม่กล้าพิงเราที่ไม่สะอาดอ่ะพอตรงคืนดึกปุ๊บนี่พิงหมดเลยหลงเนี่ยโยมกลางวันนี่โอ้คลำแล้วคลำอีกแล้วมันเปื้อนพอตกดึกนี่ติพอตกดึกปุ๊บนี่บอกพิงมาไม่กลัวเปื้อนโอ้ง่วงมานิวรณ์ไม่เคยกลัวเปื้อนเลยได้หมดเลยนี่ไอ้นิวรณ์มันก็นิวรณ์มันจัดให้อ่ะจัดให้เนี่ยตรงไหนก็ได้ถ้าอยากนอนน่ะนี่นิวรณ์มันอันตรายนิวรณ์เนี่ยนิวรณ์ถ้าใครข้ามนิวรณ์ได้เนี่ยมันก็สู่องค์มรรคสู่องค์มรรคได้เห มือนดอกบัวเนี่ยดอกบัวถ้ามันเมฆหมอกมันก็นั่นหมอกดอกบัวก็ไม่บานใช่ไหมพอได้น้ําได้ไรเนี่ยดอกบัวก็บานมันนิวรณ์เนี่ยนิวรณ์ดับปุ๊บเกิดสมาธิถ้าว่านิวรณ์ไม่ดับก็เหมือนเมฆหมอกบังอาทิตย์พระจันทร์เพราะนั้นการที่เราได้มาตรงเนี้ยเป็นโอกาสดีโอกาสที่เราสร้างคุณกับความดีความตายไม่เข้าใครออกใครไม่เคยบอกเลยใช่ไหมมันเคยบอกเราไหมว่าพรุ่งนี้จะตายคืนนี้จะตายอาทิตย์หน้าจะตายมีไหมหลวงพ่อเทศหลวงพ่อท่านหลองแล้วก็กำหนดหมดแล้วพ่อบอกว่าอาตมาจะกำหนดเลยความตายแต่เรารู้บ้างไหมว่านอกจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่บอกว่านนท์เราเจ้าสามเดือนจะนิพพานแล้วนะครับพระพุทธเจ้าเท่านั้นนิพพานในที่วันนี้ก็เปิดเทปหลวงพ่อเทปที่ว่าไปที่ว่ามีน้ำลุยโค500อะแม้พระองค์ยังมีกรรมเลยมีกรรมที่ว่าชาติที่แล้วนี่ระวังนะใครทรมานสัตว์ไม่กินน้ำอะมันจะไปหลายภพหลายชาตินะพระองค์ไปทรมานใช่ไหมไม่สัตว์กินน้ำอ่ะองค์ก็ไปเจอก่อนยันที่ผ่านเป็นโค500อ่ะองค์ก็องค์กรรมมันตามถึงที่สุดแหละบอกอานนท์ไปตักน้ำมาจึงได้กรรมมันจึงได้หมดไป
เพราะนั้นกรรมคือการกระทำเนี่ยกรรมนี่อันตรายมากกรรมนี่กรรมไม่เข้าใครออกใครพระเจ้าบอกว่าแม้ตถาคตนี่ยังไม่ละเว้นเลยนอกจากนิพพานไปแล้วเหมือนหลวงพ่อเราต้องถอยดีดพอถอยดีดที่ว่าเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยเมื่อก่อนนี่ลักษณะก็จะคุณเลยนะผิวดีท้วมนั่นก็มาเจ็บเนี่ยมาเจ็บมันก็เหมือนกับท่านถอยอดีตได้ถอย อุบาอาจารย์ที่เข้าห้องก็อะไรนี่เดี๋ยวมากถอยได้แต่ท่านบอกไม่บอกนั่นแหละถอยอดีตได้เดี๋ยวครั้งไปคุยกับท่านสองคนสองตาองค์ก็ท่านจะบอกก็ไม่ค่อยบอกเรื่องเทศเรื่องอะไรอันนี้ก็ บอกว่าตอนที่อดีตที่ท่านรุ่นไปอยู่กับญาติมั้งอยู่กับญาติเขาเลี้ยงลิงลิงนี่ลิงฉลาดลิงอันนี้เขาก็เอาไว้ที่ต้นไม้อะเอาที่ต้นไม้นี่ก็ทุกวันเอาข้าวให้กินมั้งอะไรมั้งให้กินอะไรนี่ก็วันหนึ่งหน้าหนาวมั้งบอกผ้าหลวงพ่อนะผ้าตัวเนี้ยหลักมากแล้วก็ลิงก็เอาไปขึ้นไปเลยอะเอาไปห่มหรือเปล่าหลักก็ไปเลยนะหลักไปปุ๊บก็บ้านลิงที่นั่นก็ข้าวก็ไม่ให้กินจุดไฟเผามาเลยบอกเผาเลยเผาทักเกลียวไปมาเนี่ยแล้วหลวงพ่อเนี่ยอาหารการกินนี่ฉันไม่ได้เลยฉันละอ้วกมาเป็นไตด้วยบอกก็สงสารแล้วไอ้มังคุดนี่มันชอบไงได้ครึ่งเดียวทำอะไรนี่ครึ่งเดียวหมดนั่นหมดเลยนี่เป็นกรรมแล้วเกลียมเลยนะมั้ยเกลียมเลยเนี่ยผอมเกลียมเลยนี่อันนี้คือกรรมคือการกระทำการกระทำนั่นตอนนั้นที่เข้าห้องก็เห็นเนี่ยไปบอกพ่อว่าไอ้พ่อผอมแล้วนั่งตายนั่งต้องบอกเราไม่เกิดไม่ดับเราก็ทำไมคนดำว่าให้ข้ามเป็นให้ข้ามแล้วเกิดดับมันมาไหนนี่มันอยู่แค่นี้ตัวนิมิตเนี่ยลึกชาติได้พวกนิมิตก็ลึกชาติได้ทุกอย่างเนี่ยเราอยู่ตรงนี้ก็อยู่แค่เนี้ยเราเดินทางเหมือนชมต้นไม้เนี่ยนิมิตเนี่ยชมดอกไม้ดอกอะไรชมไปเรื่อยเลยคนรู้จักมีสติปัญญาก็ชมมันก็ละชมก็น้อมมาดับที่กายที่ใจว่าโอ้ยมันเกิดตรงนี้น้อมมาดับที่กายที่ใจแล้วก็เดินทางตรงไปสู่มรรคผลเรื่อยไปเรื่อยไปเนี่ยมันก็เห็นความดับความเกิดความดับแล้วครูบาอาจารย์ไม่ยึดติดไม่ยึดติดเห็นไหมความว่างความเฉยว่างก็รู้ว่าว่างไม่ว่างคือไม่ว่างสุขทุกเนี่ยให้พิจารณาหมดแล้วสุขได้ทุกได้ทุกอย่างเนี่ยเข้าสู่องค์มรรคที่เราจะต้องสู่เอาตรงนั้นเพราะฉะนั้นเบื้องแรกนี่ก็มีมันก็ดีนิมิตเนี่ยแล้วรู้จักใช้ก่อนเบอร์ใหม่นี่หน้าตาสดใสเห็นเลยครูบาอาจารย์นั่งปุ๊บเห็นเนี่ยอ๋อก็ยึดเหมือนเด็กได้ขนมหวานเนี่ยมันก็หน้าตาสดใสใจดีนี่ก็ไม่อยากศึกมันก็เห็นโน่นเห็นนี่เนี่ยก็เอาไว้ก่อนถ้าเข้าไปปุ๊บเนี่ยพอฐานมันดีมากขึ้นเนี่ยฐานมันดีอันนี้ก็ชมแล้วละใช้สมถะวิปัสสนาไปเข้าสู่ตัวที่ความสงบมากขึ้นแล้วก็ความเย็นมากขึ้นสมาธิมากขึ้นนี่ก็คณิกะอุปจารสมาธิก็ไปจิตเป็นหนึ่งพยายามทำให้เป็นหนึ่งเข้าสู่ตรงนั้นอันนี้มันก็จะละจากตัวตนจากตัวตนที่ยึดติดว่าอ๋อมันก็จะละแบบอ๋อปัญญามันเกิดแหละการพิจารณาปัญญามันเกิดนี่ก็อันนี้ไม่ใช่ของเราขันธ์5ไม่ใช่ของเราสุขทุกข์ไม่ใช่ของเรามันก็จะพิจารณาไปเรื่อยมันก็จะไม่หลงเพราะว่าสติสมบูรณ์สมาธิวิปัสสนาพิจารณาว่ามันจะเกิดอ๋อร่างกายเราใส่เข้ามา
รูปมันถ้าของเรามันก็คงไม่แปรสภาพเป็นอื่นไปฟันเหมือนกันผมเหมือนกันเนี่ยมันก็จะมันก็สมบูรณ์ก็พิจารณาไปนะอ๋อสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแม้แต่เข้าสมาธิออกมาก็พิจารณาไตรลักษณ์อันนี้ก็ทําไปเนี่ยมันก็จะเอาตัวรอดได้อ่ะอันนี้ก็มันก็ไม่สึกอ่ะสึกเมื่อสึกนี่ก็เป็นคนใช้เขาอ่ะเป็นชายก็ตั้งตัวตายเลยอ่ะใช่ไหมเราเป็นชายเป็นลูกเขยก็มาหลายร้อยปีแล้วเป็นคนใช้ก็หลายร้อยปีแล้วเนี่ยหลายร้อยชาติแล้วอ่านประวัติพระเจ้าเนี่ยเป็นสัตว์เป็นไรมาเนี่ยมันจะตรงเราก็ตรงมาแล้วเนี่ยนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราก็โอ้มันก็มาปฏิบัติโอ้มันจริงนะเพราะฉะนั้นก็พอเราพิจารณาเนี่ยเร่งความเปลี่ยนมากขึ้นบ้างเนี่ยเราก็โอ้เพราะว่าการที่ชอบไม่ชอบนี่เป็นตัวตนมากขึ้นดีใจเสียใจนี่ภพชาติต่างกันเลยอันนี้ครับมันก็การพิจารณาก็ตัวสติสําคัญเพราะนั้นนะปุ๊บก็เป็นสมาธิเฉยมากขึ้นใช้วิปัสสนาพิจารณาว่าสิ่งกั้นกรองอ๋อสิ่งนี้ไม่ดีเกิดขึ้นตั้งอยู่ระบายตัวยึดมันถือมันมันก็หายไปไอ้นี้เราก็หวังมรรคผลได้นิพพานได้เพราะว่าการที่เกิดมาหลายร้อยชาติเนี่ยมันทุกข์ไหมไอ้นี้เราก็ยินดีในรูปแล้วเกิดไม่ยากหรอกดีใจเสียใจนี่ก็ตัวภพชาติแล้วถ้าตัวปฏิบัติให้ละดีใจก็รู้ดีใจเสียใจก็รู้เสียใจโอ้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็พิจารณาไปเรื่อยอ๋อเห็นเห็นนี่ดีไม่ดีเนี่ยสวยไม่สวยนี่ก็โอ้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันพิจารณาอันนี้เป็นสัจธรรมก็พิจารณาไปไม่ยินในลายทำไปเรื่อยๆนั่นแหละเขาสู่องค์มรรคปกตัดภพชาติเมื่อก่อนอธิษฐานยาวเลยเดี๋ยวนี้อธิษฐานให้สําเร็จเด่นในชาตินี้เด่นในชาตินี้ถ้าชาตินี้ไม่สําเร็จมันก็ตัดเนี่ยอันนี้จะอธิษฐานไว้ชาติหน้าชาติหน้าก็ยาวไปอีกเนี่ยถ้าไม่เสร็จชาตินี้มันก็ตัดภพชาติไปแบบที่ครูบาอาจารย์เทศอ่านประวัติพระพุทธเจ้าเนี่ยอธิษฐานเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าเนี่ยอธิษฐานให้ได้เร็วๆมันก็สั้นลงใช่ไหมอันนี้อธิษฐานไม่เกิดขอให้สำเร็จให้สำเร็จในชาตินี้สำเร็จในวันนี้พรุ่งนี้สำเร็จเนี่ยก็อธิษฐานตัดไปเลยมันก็ตัดอาสวะเนี่ยตัดกิเลสเนี่ยความโลภความโกรธความหลงความยึดมั่นถือมั่นตัวตนเนี่ยก็ตัดไปตัดกิเลสไปตัดเราต้องตัดที่ใจเราอธิษฐานชอบขอให้รูปสวยรวยทรัพย์เกิดชาตินี้ก็อธิษฐานเกิดแล้วพบชาติแล้วก็บอกแล้วดีใจเสียใจชอบเนี่ยชอบเนี่ยหลักชอบนี่ก็ตัวพบชาติแล้วลองพิจารณาให้ดูเหตุผลว่ามันใช่ไหมถ้าเราหาความพอดีว่าเราพอแล้วเราไม่รักไม่ชอบอะไรเราในชาตินี้เราพอแล้วอันนั้นเนี่ยเราก็เห็นความจบความยึดมั่นถือมั่นมันก็จะเบาบางไปก็จะเห็นความเกิดดับเราพอแล้วความพอดีเกิดขึ้นแล้วอ๋อเราพอดีในจริงที่เรามีทั้งโลกทั้งธรรมแต่ทางธรรมนี่ก็พอดีนี่ได้ระดับหนึ่งทางโลกอาจจะได้ระดับหนึ่งทางคนมีสติปัญญามาใช้ทางโลกก็เหมือนกับเศรษฐกิจพอเพียงอะทางธรรมนี่เราพอดีเห็นพอดีในสิ่งเหล่านี้แค่ระยะหนึ่งแต่พอเห็นความพอดีตรงนี้เราปฏิบัติมีสติปัญญามากขึ้นมากขึ้นเห็นตัวมากมากขึ้นเนี่ยเราก็เดินทางไปสู่ตรงนั้นความหลุดพ้นได้แต่ว่าต้องรู้เหตุผลในความพอดีของเราว่าเราอยากไหมเราอยากมากไหมเราพอใจมากไหม
เราดีใจมากไหมนี่คือนี่คือตัวปฏิบัติตัวพิจารณาจะวิปัสสนาพิจารณาทำสมาธิมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันจะเย็นมันจะทำให้หลังจากที่เคยปฏิบัติใหม่ๆอารมณ์สมถะวิปัสสนาอารมณ์โอ้มันเหมือนกับโอ้นี่อารมณ์หลุดพ้นเนี่ยเหมือนครูบาอาจารย์เทศเนี่ยอารมณ์โสดาเนี่ยอารมณ์หลุดพ้นโอ้มันเข้าห้องน้ำก็สติสมบูรณ์มันกายเบาใจเบามันก็ไม่อยากอะไรเลยไม่อยากอะไรเออไหมมันอยู่ในสภาวะที่ว่าโอ้เราต้องต่อไปต้องสำเร็จแน่ใช่ไหมอารมณ์ตรงนี้นั่นแหละให้รักษาอารมณ์นี้อารมณ์ตัวนี้มันจะให้อภัยมันจะมีเมตตาแล้วก็อารมณ์นั้นไม่ใช่บาดอาฆาตใครนะอารมณ์ตรงนั้นอารมณ์ธรรมนั่นแหละที่เขารักษาไว้รักษาไว้ก็เดินสู่องค์มรรคตรงนั้นมันก็มีเกิดดับมีเสื่อมได้มีเสื่อมได้ของวันนี้มันโลกีโลกุตระนะอารมณ์โลกีอารมณ์โลกุตระนะที่ว่าฌานโลกีฌานโลกุตระเนี่ยฌานโลกีเพื่อไปสู่โลกุตระอารมณ์โลกีอารมณ์ยังไม่พอใจมั่งดีใจเสียใจอะไรฌานนี้อารมณ์โลกีแล้วก็ไปสู่โลกุตระจิตที่เป็นมรรคผลจิตที่ให้อภัยมันก็องค์มรรคสัมมาสติสมาธิตรงนั้นเข้าสู่องค์มรรคจิตบริสุทธิ์จิตสะอาดขึ้นเข้าสู่องค์มรรคใช่ไหมก็รักษาไปเรื่อยๆแล้วก็ข้ามจากโลกีไปสู่โลกุตระความเสื่อมก็มีพื้นฐานมากขึ้นให้อภัยมากขึ้นแล้วก็พยายามสร้างฐานของเรามีสติเกิดสมาธิมีปัญญาพิจารณาสังขารร่างกายว่าสิ่งเหล่านี้มีเกิดก็ตั้งโยนดับไปแม้แต่ขันธ์ห้าของเรามันอย่างนี้ก็มันก็เป็นแนวทางที่เราจะสู่มรรคผลตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องตัดตัวอุปาทานตัดความหลงให้มีความพอดีบ้างใช่ไหมบางทีไม่มีความพอดีในใจเรามันก็จะอิจฉาหรือจะอยากพยาบาลอาการอยากได้อยากมีทุกอย่างเนี่ยเราก็ต้องอยู่ในองค์มรรคของเราองค์มรรค8ก็พยายามเนี่ยเข้าสู่ตรงเนี้ยแล้วก็จะมีการให้อภัยไอ้ทิฏฐิก็โน้มก็นี้ก็ในใจมันก็จะเหมือนกับว่าซักฟอกอ่ะติเขาติเราดีกว่าใช่ไหมเราปฏิบัติเนี่ยพอบวชเนี่ยเขาให้ติตัวเองให้ว่าตัวเองกายเนี่ยกายเรียบร้อยไหมติตัวเองว่ากายสะอาดไหมวาจาสะอาดไหมใจสะอาดไหมเนี่ยติความบกพร่องตัวเองนั่นเนี่ยคือตัวปฏิบัติคือนักปฏิบัติที่ดีต้องติตัวเองว่าตัวเองแต่เรายังติคนอื่นอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตก็ต้องหาเหตุผลหาว่าความเกิดดับมันอยู่กับเรามากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นสติสำคัญสติเป็นตัวเดินสติเป็นตัวองค์มรรคพอมีสติมากขึ้นเนี่ยมันเกิดพลังสมาธิเฉยเย็นเฉยสบายติดสมาธิมากก็ไม่ได้ก็ให้เฉยก็รู้ว่าเฉยโอ้มีความสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยพิจารณาตัวรู้เท่าทันมันก็ละมันเห็นนิมิตเนี่ยมันดับที่กายที่ใจโอ้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ทำไปเรื่อยแล้วมันชมดอกไม้นะโอ้ดอกไม้สวยสายฝาสวยสวยก็โอ้สวยก็สวยไม่ใช่ของเราตัวก็ต้องสลายเป็นสัจจะเป็นสัจธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีอะไรแน่นอนแต่ปวนไปก็ชมไปเรื่อยๆละไปเรื่อยๆเจนดอกไม้ถึงที่สุดวันดอกไม้มันสวยที่สุดมันมีเห็นไหมดอกไม้ที่สวยก็ดอกไม้อริยเจ้าเห็นไหมอันนี้มีตรงนั้นเนี่ยแน่ๆเพราะฉะนั้นบางทีชมเราชอบชมแล้วผูกรัดผูกที่ใจอะผูกที่รัดแล้วรัดไปนั่นเลยนะมั้ยนั่นแหละเอาอะไรมาแกะล่ะก็ต้องเอาศีลธรรมต้องเอาสติอะไรมาแกะอะไรเนี่ยมาแกะปมแกะอะไรเนี่ย
ว่าเอาอย่างอื่นแกะไม่ได้เนาะต้องสติโลกุตระอุตระนี่ฮะมาแกะอะไรเนี่ยแกะปมตรงนั้นเนี่ยนั่นในเพราะนั้นถ้าเรารู้ตรงนี้เราก็ต้องแก้ไขมันไม่เรื่องผูกในใจเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะจะอายุมากหรอกวัยรุ่นทุกอย่างมันผูกทุกรุ่นทุกสองพระภิกษุสามเณรทั้งนั้นเลยมันไม่มีบอกว่าผูกแต่พระผู้หญิงผู้ชายไม่ผูกเหมือนกับเหมือนบุญกุศลนั่นแหละวงเล็บแม้ว่าผู้ชายเท่านั้นที่จะต้องมาสร้างบุญสร้างกุศลผู้หญิงห้ามผู้ชายเท่านั้นต้องไปสวรรค์ผู้หญิงห้ามไปเนี่ยเราไม่มีหรอกเหมือนกรรมอ่ะกรรมเมื่อการทำกรรมนี้ไม่ระบุแล้วว่าผู้ชายผู้หญิงไม่รู้หน้าไหนก็แล้วแต่ถ้ากรรมทำกรรมเข้ามาก็โดนหมดเลยเหมือนนรกสวรรค์เนี่ยไม่เคยบอกว่ามีผู้ชายผู้หญิงใช่ไหมคนใหญ่คนโตไม่ต้องตกสวรรค์ขอไปนั่นแหละมันนี่ในคำว่ากรรมการกระทำนี่มันหมดเลยหมดทุกคนที่ผู้ชายผู้หญิงถ้าทำก็คือต้องโดนทั้งนั้นเลยใช่ไหมเหมือนความสุขเนี่ยความสุขเย็นสบายได้รับสมบัติกับสิ่งที่เราชอบและดีอกดีใจนี่มันบอกไว้ว่ามีผู้ชายผู้หญิงมีไหมฮะไม่มีใช่ไหมถ้าไม่มีเลยผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้วันธรรมะไม่มีผู้หญิงผู้ชายธรรมะมีแก่ไหมธรรมะพุทธเจ้ามีแก่ไหมไม่มีผู้ชายผู้หญิงก็คือธรรมะไม่มีการแก่ธรรมะพุทธเจ้าเหมือนนิพพานเนี่ยนิพพานนั้นหนุ่มตลอดไม่มีแก่หรอกนิพพานไม่มีเกิดไงฮะมันก็หนุ่มตลอดใช่ไหมมันไม่มีแก่ไหมมันก็นั่นแหละนิพพานแล้วจากตัวตนแล้วเนี่ยเพราะนั้นวันนี้มาคุยกันเรื่องถึงนิพพานนะความตายนี่มันก็ต้องเนี่ยถ้าว่าเรามาศึกษาหนึ่งเราก็ต้องศึกษาให้ถึงตรงนั้นบ้างเพื่อออกนอกนี่ก็มาบวชกี่วันเอามัน7 วันแม้แต่คืนเดียวนะก็ต้องรู้เรื่องอุโบสถบ้างศีล5ก็รู้เรื่องศีล5อุโบสถก็ศีลอุโบสถก็ต้องรู้ศีล8ก็ต้องรู้ศีล8ศีล107ยัง107ศีล10เนี่ยต้องรู้ตรงนั้นไม่ใช่ว่าถามแล้วใส่หน้าหมดแล้วไม่รู้อะไรเลยเนี่ยตายแล้วขาดทุนมั้ยเนี่ยก็บอกคนเดียวเผยแพร่ศาสนาได้มันสมัยพุทธกาลเนี่ย องค์เดียวอย่างก็พุทธเจ้าเราก็มาองค์เดียวเนี่ยมาประกาศได้แต่ไม่กว้างไกลพระพุทธเจ้าถึงได้ประพบมัญญคีตัง5อัญญาโกณัญญาวะปะพุทธเจ้ามหานามะอัตจิเนี่ยให้สำเร็จเป็นพระอริยะได้ประกาศศาสนาแล้วก็มาโปรดโมกขลาสานิบุตรเนี่ยแล้วก็มาได้เป็นพันเป็นบริวาร500เนี่ยจะดินอีกเนี่ยโอ้โหแต่ละคนนี่500 300 500แล้วก็มาได้เป็นพันหลายพันเป็นหมื่นใช่ไหมนั่นแหละเพราะนั้นการที่เราจะมาช่วยศาสนาเนี่ยอย่างที่บทวัดเราเนี่ยมาพระองค์หนึ่งเนี่ยไม่สึกต่อไปก็มาเทศมาโปรดก็ได้ลูกศิษย์ช่วยกันองค์หนึ่งก็หลายเลยเป็นร้อยเป็นพันใช่ไหมช่วยประกาศศาสนาแล้วก็เนกัมมะคนหนึ่งเนี่ยอย่างที่บอกนะก็ตัวแถวก็บวชเนี่ยพอมาลักษณะนี้ก็มาปุ๊บเนี่ยก็ต้องสำรวมกายวาจาใจไม่เหมือนศีลห้านี่เขาทำอะไรก็ได้แต่ก็อยู่ในขอบเขตของเขาแต่ว่าศีลห้านี่ก็จะพูดเสียงดังก็ได้แต่เดินเร็ววิ่งก็ได้นะเรานี่เดินเร็วไม่ได้เดินมีสติโอ้ฝ่าพูดใจโทรหรือว่าไม่เสียงดังเกินไปแล้วก็ดื่มน้ำก็ให้นั่งดื่มไม่ยืนดื่มไม่เดินดื่มไม่นั่งไปห้างดื่มไปเดินโทรศัพท์เสียงดังให้นั่งเป็นที่เป็นทางก็เหมาะกับได้ก็มาในชุดนี้ใครเห็นนี่โอ้ได้ก็มาก็เหมือนคารวาสเนี่ยเสียงก็ดังโวกเวกโวกเวกใช่ไหมคุยกันนี่แล้วก็เดินดื่มยืนดื่มนั่งไปห้างดื่มมึงคารวาสเนี่ย
มันก็สงสัยทำไมชุดนี้ทำไมต้องไม่เหมือนชุดปฏิบัติที่พระไม่ยืนดุมไม่เดินดุมไม่นั่งไว้ห้างดุมมันศีลอันเดียวกันศีลพุทธเจ้าเพียงต่อมากน้อยศีล8ก็อยู่ใน227กันใช่ไหมศีล8ศีล5ก็อยู่แต่แยกกันว่าอันไหนควรไม่ควรเนี่ยใช่ไหมมันก็อยู่ในศีลของพระทั้งนั้นเลยเพราะนั้นโอ้ให้เราเข้าใจว่าแค่คนเดียวคนหนึ่งมาปัดกวาดบวชแล้วปัดกวาดไม่พูดเขาพูดน้อยต่อยหนักนั่นแหละพูดน้อยเล่นโทรศัพท์น้อยหรือไม่จำเป็นปัดกวาดล้างห้องน้ำอยู่เรื่อยแล้วก็ไม่ทรงสิงใช่ไหมใครเห็นก็โอ้แต่งชุดนี้ก็สะอาดดีเดินก็สำรวมไม่ลอยหน้าลอยตาพูดก็ไม่ดังเนี่ยใครก็อยากจะเอาเป็นแบบว่าเสื้อผ้าสะอาดดีทรงผมแล้วก็ก้าวผมดีเนี่ยก็อยากจะเป็นแบบอยากจะมาบวช ด้วยแค่คนเดียวมาประกาศศาสนาได้ไอ้คนหนึ่งประกาศไม่ได้เหมือนกันเนี่ยเขาปัดกวาดล้างห้องน้ำก็มาเล่นโทรศัพท์ผมเผาก็ไม่ผมเงายุ่งเหยิงเสื้อผ้าก็ไม่สะอาดเนี่ยลุงคิดสิพูดกับเสียงดังเนี่ยไม่สำรวมเลยยืนดื่มเดินดื่มนั่งไปห้างดื่มเนี่ยแล้วใครจะเป็นแบบแล้วใครจะมาบวช ด้วยเอาไหมนี่คือตรงนี้เรามาเสียสละตรงนี้ให้สมกับที่เรามาวัดสังฆทานเราครูบาอาจารย์จัดไปความสะอาดนะตรงนี้มันก็มีอยู่ใช่ไหมไปวัดไหนก็สวัสดิ์นั่นก็สะอาดโอ้มองเจริญหูเจริญตาใช่ไหมเราก็จะไปติก็ไม่ได้เราไปที่ไหนก็ติตัวเองดีที่สุดเนี่ยวัดนี้สะอาดก็สะอาดวัดนี้ไม่สะอาดก็ติตัวเองเราไม่ได้มาทำให้เขาก็ติตัวเองก็จบติตัวเองเหมือนกันบาปอะไรไปวัดนนท์สะอาดวันนี้ทำไมไม่สะอาดทำไมเนี่ยพระก็คุยเสียงดังทำไมเนี่ยไปพิพากษาเขาเลยเนี่ยกินทำไมไม่ติตัวเองไม่พิพากษาตัวเองเนี่ยอันนั้นไปที่ไหนก็แล้วแต่มันทั้งดีแล้วไม่ดีมันมาสังฆทานเราเคยบอกกันคิดสิวัดไหนบ้างที่ดี 100% มีไหมเอาไปเลยเดี๋ยวจะขอดูก็ไม่มีเลย 100% หรอกใช่ไหมมันก็ต้องมีที่จุดบกพร่องวันนั้นเอาในสิ่งที่เขาดีงามตรงนั้นมาพิจารณาไอ้สิ่งไหนไม่ดีก็ให้มันดับไปซะเกิดดับแล้วก็มาติดตัวเองเพราะตัวเองนี่เราดี 100% มั้ยธรรมะธรรมโมสวดมนต์ไม่พระไม่อิจฉาริษยาใครไหมนี่มาน้อมเข้ามาเหมือนน้องก็หาตัวเองว่าตัวเองนี่มีดีอะไรบ้างบกพร่องอะไรบ้างนี่คือตัวปฏิบัติคือนักปฏิบัติต้องติตรงนี้ต้องมาฟอกตัวเองบ้างฟอกด้วยศีลสมาธิปัญญามาพิจารณาว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยเราทำอะไรให้เป็นประโยชน์คุณค่ากับชีวิตตัวเองบ้างเราได้อะไรไว้เป็นที่พึ่งในพุทธศาสนาเราพิจารณาบ้างไหมเรามองแล้วก็บอกว่าแต่คนอื่นผิดหมดนั่นแหละแต่ก็บอกกันแหละแต่คนอื่นผิดแล้วก็พวกเขาโลกาตัวเองผิดแค่เส้นผมไม่เองลองคิดดูนี่เราอคติไหมแล้วทุกคนเป็นอย่างนี้ไหมแต่ถ้าเอาอคตินั้นออกไปมีเมตตาเดินสู่องค์มรรคเนี่ยเอาแค่ติตัวเองว่าตัวเองก็พยายามหาจุดบกพร่องตัวเองบ้างพอมาบวชแล้วอยู่บ้านเนี่ยศีล5ศีล8ศีลโบสถ์ศีล127เนี่ยอะไรบกพร่องวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยเราทำให้มีประโยชน์คุณค่ากับชีวิตตัวเองไหมเราทำอะไรที่ดีงามไหมแล้วก็บกพร่องอะไรบ้างเอาบกพร่องตรงนั้นเนี่ยมาปรับปรุงความดีงามก็โอ้ดีงามก็พิจารณาวิปัสสนาโอ้ทุกอย่างมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วไปไม่ใช่หลังยั่งยืนใช่ไหมไอ้บกพร่องก็เอามาพิจารณาว่าโอ้เราต้องทำให้ดีกว่าเก่าใช่ไหมจากพูดไม่หยุดเนี่ยก็ต้องมาปรับปรุงโอ้ดูคนที่เขาพูดน้อยไอ้ที่เราไม่ทำอะไรก็ต้องดูเขาว่าโอ้แบบเขามีนี่ดูแต่คนที่เขาไม่ดีหมดอย่างเงี้ยมันก็เลยเราไม่เห็นความตัวบกพร่องของเราอ่ะต้องดูเขาดีไหมคนนั้นเขาดีไหมเออเป็นแบบดีไหมเสื้อผ้าอะไรสะอาดไหมเขาวางตัวดีไหมนี่ทุกอย่างตรงนี้เราไปทั้งโลกก็เหมือนกันก็ต้องดูคนที่เขาแต่งตัวดี
ทำงานดีรับผิดชอบในครอบครัวดีในการงานรับผิดชอบดีวางตัวดีนี่ก็ต้องดูตรงนั้นใช่ไหมไม่แตกต่างอะไรต่างโลกต่างธรรมเพราะฉะนั้นมาตรงนี้ก็ทุกคนนี้ก็เป็นคนดีหมดเป็นสมาธิติหมดสมาธิติหมดอยู่ในองค์มรรคหมดก็คงจะติเองติตัวเองว่าตัวเองนะชมคนอื่นติตัวเองบางครั้งเราก็ชมตัวเองก็ติคนอื่นมันก็เลยกลายอคติกันในใจนะคนเรามันมีอคติในใจเนี่ยในใจเราถ้าว่าเราฟอกอยู่เลยเนี่ยเราพิจารณาเลยนะโอ้ในใจเราไม่แตกต่างคนอื่นไม่แตกต่างเลยอิจฉาที่ยาวพยาบาลก็อยากได้อยากมียังมีครบหมดเลยเพราะนั้นเราจะเอาออกเราจะติในใจเราออกมากน้อยแค่ไหนเอาความโลภมากไหมความโกรธมากไหมพยาบาทอาฆาตอยากได้อยากมีมากน้อยแค่ไหนนี่คือตรงนี้เราติดเองว่าตัวเองเราจะรู้เลยว่าเราต้องปฏิบัติไปมันจะรู้แล้วโอ้ใช่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราต้องการอะไรมากเราพอใจอะไรมากแล้วก็พิจารณาอีกใช้วิปัสสนาอีกพอใจก็เป็นกิเลสเสียใจก็เป็นกิเลสก็ทุกข์อีกอ๋อดีใจเสียใจเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพิจารณาให้รู้เท่าทันว่าก็เห็นความเฉยเห็นความบ้างความเฉยมันก็เลยเข้าสู่องค์มรรคเกิดขึ้นเข้าสู่มรรคผลความเจริญก้าวหน้าของเราเอาเราวันนี้ที่ได้มาพูดคุยมาแสดงธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมะพระพุทธเจ้าประเสริฐนะประเสริฐแล้วก็ได้ฟังได้อะไรก็ทำให้เราได้เย็นสบายเอาไปพึ่งปฏิบัติความปกป้องของตัวเองบ้างขอฝากไว้นะอะวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกุศลที่เราได้มาสร้างบารมีสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิฟังเทศน์ฟังธรรมก็ขอให้ทุกคนต้องเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาหวังสิ่งหนึ่งใดก็ให้ฝังก้าวหน้าในการปฏิบัติมรรคผลทุกคนทุกท่านเทอญ